รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสน่ห์สัตว์โลกหลายล้านปีมาแล้วสภาพอากาศได้ปรับแต่งโลกเราสลักภูเขาสร้างทะเลทรายพื้นป่าและสิ่งมีชีวิตอันน่าพิศวงและอันตรายนับล้านผมชอนดูแกนผมค้นหาสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาเองมันคงกระเด้งกระดองแน่ๆเลยบ้าวันนี้ผมอยู่ที่มินนิโซตาเพื่อตามหาหนึ่งในผู้ล่าที่ดุร้ายที่สุดในอเมริกาสิ่งมีชีวิตที่สร้างมาเพื่ออยู่รอดในสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดนี่ทำผมทึ่งไปเลยซึ่งวิธีการคือการล่านี่รอยเท้าหมาป่าใหม่ๆหรือถูกล่าหมาป่าสีเทาหมาป่าโดดเดี่ยวพวกนี้เป็นสัตว์ที่สิ้นหวังมากนะครับหมาป่าปกติที่แข็งแรงดีจะไม่เข้าใกล้คนนะครับเราไม่รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรว้าวมันค่อนข้างหนักหน่วงตรงนี้บ้าเอ้ยโอ้ใช่เหรอนั่นแหละในป่าหนาวจัดของมินนิโซตามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับหมาป่าในปี2013เด็กหนุ่มอายุ16ปีไปตั้งแคมป์กับเพื่อนแล้วถูกหมาป่าทำร้ายอย่างรุนแรงและนี่เป็นครั้งแรกที่มันทำร้ายมนุษย์ในบริเวณนี้ในไม่กี่ปีมานี้มีรายงานว่าหมาป่าดุร้ายกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นนักล่าแสนดุร้ายพวกนี้เป็นอันตรายมากขึ้นหรือเปล่าบางตัวหนักถึง150ปอนด์พวกมันจู่โจมด้วยการประสานงานด้วยกันเป็นฝูงเพื่อกัดเหยื่อของมันด้วยขากรรไกรที่กัดกระดูกแตกได้และสามารถล้มเหยื่อที่หนักกว่า 1,000 ปอนด์หมาป่าสร้างมาเพื่ออยู่รอดในสภาพอากาศที่หลากหลายมากกว่านักล่าประเภทอื่นนอกจากเราและหมาป่าอย่างพวกมันได้ครองซีกโลกบนมาหลายแสนปีจนกระทั่งมันมาเจอเข้ากับนักล่าที่เหนือกว่าอย่างมนุษย์เมื่อช่วงปี1960หมาป่าแทบหมดสิ้นไปในรัฐทางใต้48รัฐแต่มีประมาณ300ตัวรอดอยู่ในที่มั่นสุดท้ายของมันในป่าทางเหนือมินนิโซตาหมาป่าที่เหลือได้เกิดความกลัวมนุษย์จนเป็นสัญชาตญาณแล้วหนีหายไปเข้าไปในป่าวันนี้หมาป่าได้เพิ่มจำนวนมากกว่า 4,000 ตัวแต่หมาป่าบางตัวกลับไม่กลัวมนุษย์อีกต่อไปต้องโทษอากาศหรือไม่เพื่อหาคำตอบผมมุ่งหน้าไปยังฟาร์มบนชายฝั่งหนาวเย็นของทะเลสาบซูเปเรียพื้นที่ที่รู้กันว่าเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติของหมาป่าและไม่ไกลจากที่ที่เจอหมาป่าโจมตีสวัสดีแคที่เป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะคุณล่ะคะในพรานท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมาป่าสีเทาไบรอันแบชแมนได้ตามติดหมาป่ามากกว่า30ปีเขาพาผมมาที่นี่เพื่อพบกับเจ้าของฟาร์มแคทเธอรีนชเวเบอร์ที่เกือบโดนหมาป่าโจมตีคุณมีเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าแถวนี้ใช่ไหมครับคืออย่างที่คุณรู้ฉันอยู่กับหมาป่าและนักล่าตัวอื่นมาหลายปีไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่นานมานี้ตอนที่ฉันเดินมาตามทางนี้ฉันสังเกตเห็นหมาป่ายืนอยู่ตรงกลางสถานที่เกิดเหตุตาฉันจ้องตามันจ้องเขม็งเลยและมันก็จ้องฉันประมาณนาทีนึงหมาป่าอยู่ตรงนั้นแหละครับใช่ค่ะหมาป่าแข็งแรงปกติที่อยู่กับฝูงจะไม่เข้าใกล้มนุษย์พวกมันเรามีรายงานว่ามันเข้ามาแล้วจากการหมาที่ล่าไว้บนพื้นหมาป่าเริ่มไม่มีความกลัวต่อมนุษย์ตามธรรมชาติอีกแล้วนะครับมันไม่กลัวอีกแล้วแล้วพวกมันเริ่มเรียนรู้ว่ามนุษย์นั้นไม่อันตรายหรือว่าพวกมันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วหรอครับมันยากที่จะบอกว่าอะไรคือสาเหตุเราไม่รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรคือผมอยากจะติดตั้งกล้องแถวนี้นะครับแล้วดูว่าเราจะเจอหมาป่าไหมหากมีหมาป่าดุร้ายเป็นพิเศษแถวนี้ผมอยากเห็นมันสำหรับเหยื่อล่ะผมได้เอาเศษนี้50ปอนด์มาด้วยซึ่งเราได้วางไว้ตามทางของหมาป่านี้ลมพัดผ่านต้นไม้พวกนี้แรงมากเลยนะครับใช่ครับถ้าเราอยู่ในที่โล่งมันจะเลวร้ายมากกว่านี้ลมจากทะเลสาบซูเปเรียช่วยพัดกลิ่นของเนื้อไปเทไปเลยหมาป่าสามารถดมกลิ่นได้ดีกว่าเรา 100,000 เท่าและสามารถเจอกลิ่นเหยื่อแม้เหยื่อจากไปแล้ว3วันผมว่าเราควรตั้งกล้องไว้ไหนครับผมคิดว่าต้นไม้นี่คงเหมาะแล้วก็ตัวจับการเคลื่อนไหวและนี่คือกล้องอินฟราเรดมันจะได้จับภาพในความมืดได้ดีนะครับ
เราปล่อยให้กล้องทำงานไป 2-3 วันเพื่อจะได้จับภาพที่ดีที่สุดของหมาป่าที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเราก็จะไปดูว่าเราจะเจอสักตัวในบริเวณที่เหลือบ้างไหมโอ้นั่นอะไรครับคือมีรอยเท้าที่นั่นเป็นรอยเท้าหมาป่าตรงนั้นโอ้ว้าวดูนั่นสิ2วันก่อนหิมะตกมันก็น่าจะสดๆจากเมื่อวานแต่วันนี้หิมะตกก็เลยกลบไปนิดหน่อยว้าวหมาป่าได้ถูกบังคับให้อยู่รอดในสภาพอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งสุดท้ายความหนาวเย็นอันโหดร้ายได้ทำให้มันปรับตัวตั้งแต่อุ้งเท้าขึ้นมาหมาป่าโตเต็มที่จะมีเท้าหน้าที่ใหญ่เพื่อกระจายน้ำหนักตัวทำให้มันสามารถวิ่งผ่านหิมะได้40ไมล์ต่อชั่วโมงแคบ2เท่าของมนุษย์ที่เร็วที่สุดในบริเวณตรงนี้มีหมาป่า2ตัวพวกมันมีขน2ชั้นขนสัตว์เป็นฉนวนความร้อนและขนป้องกันเพื่อกันความชื้นออกไปขนแข็งแหลมๆปกคลุมอุ้งเท้าเพื่อเป็นฉนวนความร้อนและยึดน้ำแข็งได้ดีอันนี้ตัวใหญ่กว่านั้นโอ้โอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียกับลูกนะครับงั้นเราก็รู้ว่ามีหมาป่าแถวนี้ใช่ไหมครับโอ้ใช่พวกมันเคลื่อนที่ตลอดนี่จากเมื่อวานมันอาจจะอยู่ห่างออกไป5ไมล์เราอยู่ใกล้แล้วนะครับแม่เดินทางกับลูกอาจไม่เดินผ่านป่าหนาทึบไปไกลบ่อยครั้งที่หมาป่าใช้ทางเดินป่าที่มนุษย์สร้างเอาไว้อย่างเช่นอันนี้เพราะว่ามันเดินทางไกลได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะเวลาที่หิมะตกดูเหมือนว่าหิมะเริ่มจะตกแล้วนะครับลมเริ่มหมุนแล้วก็พัดออกมาทางตะวันออกนิดหน่อยแล้วก็จะเจอกับหิมะจากทะเลสาบละแวกนี้อยู่ในเขตหิมะตกที่เกิดจากทะเลสาบเมื่อลมหนาวพัดผ่านน้ำอุ่นของทะเลสาบซูพีเรียมันจะลากเอาความชื้นมาด้วยแล้วเปลี่ยนความชื้นนั้นให้เป็นหิมะซึ่งอาจสูงถึง6ฟุตแต่หมาป่าสีเทาได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวปีที่แล้วหิมะตกหนักและนั่นทำให้การลากของมันง่ายมากเหยื่อของมันไม่สามารถหนีไปไหนได้พวกมันขยับไม่ได้หิมะลึก 2-3-4 ฟุตได้มันสูงมากจริงๆปกติแล้วพวกมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้หนาวจริงๆพวกมันจะนอนขดนอนเบียดกันในหิมะอิกลูเป็นของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับใช่และปกติก็ไม่ใช่ที่มันจะกลับมาอีกพวกมันใช้ในวันนี้แล้วมันก็จากไปแค่ที่กำบังหิมะชั่วคราวใช่ๆอากาศเลวร้ายสร้างสัตว์ร้ายอันน่าทึ่งและพวกมันเติบโตที่นี่ปัจจุบันมีหมาป่าสีเทากว่า 2,200 ตัวทั่วภูมิภาคของมินนิโซตาชอนนี่คือที่ที่เราต้องเดินเท้าเข้าไปเส้นทางสิ้นสุดลงแค่ไม่กี่ล้าจากหนึ่งในทะเลสาบเกือบ 12,000 แห่งที่มินนิโซตาเมื่อทะเลสาบเป็นน้ำแข็งมันก็ขยายอาณาเขตของหมาป่าออกไปสู่แหล่งล่าแห่งใหม่นี่เป็นขอบของน้ำว้าวระวังด้วยนะมีคนเสียชีวิตจากการตกลงไปในน้ำแข็งเยอะไหมครับมีนักตกปลา 2-3 คนที่อยากออกไปเป็นคนแรกแล้วเราก็เสียไปบ้างผมคิดว่าฤดูนี้น่าจะครึ่งโหลได้แล้วบนทะเลสาบเช่นนี้ที่โนอาเกรแฮมอายุ16ปีได้เจอกับอีกภัยอันตรายหนึ่งหมาป่าในฤดูร้อนปี2013เขาตั้งแคมป์บนทะเลสาบเวนิบิกอชิสกับเพื่อนของเขาแล้วอยู่ดีๆกลางดึกเขาก็รู้สึกเจ็บปวดมากหมาป่าตัวนี้พบแถวนี้บ่อยๆมาเจอกับเด็กเข้าก็เลยกัดเข้าที่หัวของเขาเป็นหมาป่าตัวเดียวใช่ไหมครับมันเป็นหมาป่าหนุ่มอยู่ตัวเดียวฝูงหมาป่าเดินทางช้าไม่ได้ดังนั้นหมาป่าที่ป่วยหรือว่ามีโรคมักหลุดออกจากฝูงหมาป่าโดดเดี่ยวตัวนี้สิ้นหวังในการหาอาหารหรือความพิการได้ทำให้เกิดพฤติกรรมที่โหดร้ายขากรรไกรผิดรูปมันมีเนื้องอกในสมองและถูกไล่ออกจากฝูงเพราะว่าสภาพที่มันเป็นประมาณนั้นนะครับว้าวมันกลายเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวเพราะว่ามันบาดเจ็บแล้วก็พิการหรือว่าเป็นแต่กำเนิดล่ะครับมันต่างจากฝูงดังนั้นมันถูกขับไล่มันต่างจากฝูงใช่โชคดีที่เด็กรอดวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เจอและฆ่าหมาป่าตัวนั้นอะไรกันแน่ที่ทำให้หมาป่าตัวนั้นไม่สนสัญชาตญาณแล้วทำร้ายมนุษย์เรายังไม่พบคำตอบในวันนี้แต่พระอาทิตย์และอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพระอาทิตย์ตกลมหนาวสามารถทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าลบ28องศาได้ในอุณหภูมิเช่นนั้นผิวหนังแข็งได้ในเวลาไม่กี่นาทีบ้าโอ้ยตายเถอะนะผมคิดว่าผมติดแล้วล่ะอุณหภูมิลบ20องศาและยังคงลดต่อไป
หมาป่าสร้างมาเพื่อรอดในอุณหภูมิต่ำกว่านี้อีกแต่ผมไม่ใช่ผมเอาเชือกโพลาริสมาด้วยนะเอาละไปกันระวังม้าตรงนั้นหลังจาก2ชั่วโมงครึ่งในป่ารวมกันนี้ไบรอันกับผมยังไม่เจอหมาป่าสักตัวแต่เขาได้ให้คำแนะนำมาหมาป่าสามารถเดินทางได้ไกลถึง50ไมล์ต่อวันและการตามหาพวกมันทางพื้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากผมต้องมีมุมมองที่ดีกว่า110ไมล์ทางเหนือของดูลูธคืออีไลมินิโซตาตรงนั้นแชนนอนบาร์เบอร์เมเยอร์นักชีววิทยาสัตว์ป่าและทีมของเธอได้จับใส่เครื่องติดตามและเฝ้าดูหมาป่าในพื้นที่มาเป็นปียินดีที่รู้จักครับอุปกรณ์นี้คืออะไรล่ะครับเช่นกันค่ะวันนี้คุณจะร่วมเดินทางในเทเลเมทรีหมาป่ากับฉันไปการศึกษาต่อเนื่องมา50ปีและกำลังจะค้นหาหมาป่า20ตัวที่ฉันติดเครื่องติดตามเอาไว้เพื่อที่เราจะได้นับจำนวนสำหรับแนวโน้มจำนวนประชากรในระยะยาวและบางตัวก็เป็นหมาป่าลุยเดี่ยวตัวผู้หลายตัวที่ฉันนอนติดตามได้ออกจากฝูงเพื่อหาคู่พวกมันกลายเป็นหมาป่าลุยเดี่ยวเมื่อไม่มีฝูงคอยช่วยเหลือหมาป่าลุยเดี่ยวสามารถกลายเป็นนักล่าที่ไร้ทางเลือกที่เข้าไปสู่เขตแดนใหม่และเผชิญหน้ากับมนุษย์และพวกมันอาจจะมีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นผมค่อนข้างตื่นเต้นนะครับและหวังว่าเราคงเห็นหมาป่าเห็นแน่เรามีอีเกิลอายอยู่กับเราค่ะนักบินแพทโลถือบังเหียนบังคับเครื่องบินอยู่อากาศทางเหนือแบบนี้อาจทำให้เลวร้ายได้ดังนั้นเครื่องบินจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนจนสามารถลงจอดได้แทบทุกที่อย่างเช่นบนหิมะหนาหรือบนทะเลสาบและแม่น้ำน้ำแข็งกว่า 2,000 แห่งในอุทยานแห่งชาติซูพีเรียมาแล้วว้าวนี่มันบ้ามากครับเราใช้ตัวส่งสัญญาณวิทยุเพื่อนำเราไปหาหมาป่าตัวอื่นในฝูงคุณจึงหาคลื่นความถี่ต่างกันแล้วก็หวังว่าจะเจอหมาป่าของคุณสักตัวที่คุณได้ติดปลอกเขาเอาไว้ใช่ไหมครับเทเลเมทรีใช้เพื่อจับเซ็นเซอร์สื่อสารกับตัวรับสัญญาณในระยะไกลมันเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ช่วยพวกเราพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ปี1920และเมื่อพวกเขาได้เจอกับหมาป่าลุยเดี่ยวแชนนอนกับแพทก็สามารถเรียนรู้เรื่องสุขภาพและพฤติกรรมของพวกมันคุณได้เห็นมุมมองหลากหลายของพฤติกรรมหมาป่าจากบนท้องฟ้านี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแน่นอนแบบว่าโจมตีกวางมูสและแม้แต่หมาป่าอื่นเราเห็นมันวิ่งไล่หมาป่าที่อยู่ต่างฝูงกันเทเลเมทรีเป็นเครื่องมือที่เหมาะในการหาหมาป่าแต่สิ่งที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นหิมะนั่นเองบางครั้งในหน้าหนาวเราบินมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าตอนหน้าร้อนมันยากที่จะเจอหากไม่มีพื้นหิมะช่วงหน้าหนาวฉันพยายามจะนับจำนวนในทุกฝูงมี3ตัวเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างทางซ้ายนั่นเห็นไหมโอ้ใช่4ตัวว้าวฉันจดเอาไว้ตัวนั้นดูตัวเล็กอาจจะเป็นแค่ลูกนะคะว้าวมูสเป็นสัตว์ป่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในมินนิโซตาสูง6ฟุตยาว10ฟุตและหนัก 1,000 ปอนด์โดยเฉลี่ยอากาศที่เปลี่ยนแปลงระหว่างร้อนกับหนาวได้ทำให้สัตว์ตัวนี้มีข้อเด่นที่น่าทึ่งอย่างขนเป็นโพรงในหน้าหนาวมันเก็บอากาศเก็บความร้อนเอาไว้และปล่อยความหนาวออกไปในหน้าร้อนขนเป็นโพรงนี้ช่วยให้มูสลอยได้ตอนมันไปว่ายน้ำเพื่อคลายร้อนแต่แม้จะตัวใหญ่เท่านี้มูสก็สู้หมาป่าไม่ได้เหตุผลที่ฉันบันทึกตำแหน่งพวกมูสนี้ไว้ตอนนี้เพราะว่าเราต้องดูว่าประมาณมูสเป็นเช่นไรในฐานะเหยื่อของหมาป่าประมาณครึ่งไมล์จากลูกมูสและบินได้อีก1ชั่วโมงก็มีเสียงดังจากเครื่องรับสัญญาณโอ้มันอยู่ข้างล่างเราเนี่ยผมเห็นได้จากตรงนั้นน่ะเห็นไหมที่จริงมันดังขึ้นด้วยนะครับคุณเห็นไหมชอนไม่ครับผมยังไม่เห็นเลยผมหาอยู่ตรงนั้นไงนั่นตัวนึงเห็นแล้วมีหมาป่าอยู่นี่ชอนคุณเห็นตรงนั้นไหมใช่ผมเห็นหมาป่าอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นไงเห็นมันกระดิกหางไหมว้าวจากบนนี้มันดูเหมือนขอนไม้ใหญ่แต่เทเลเมทรีไม่ผิดพลาดหรอกเป็นหมาป่าลุยเดี่ยวชารอนเคยเจอมันมาก่อนหมาป่าที่เราได้ติดตามอยู่ตอนนี้เราจับมันได้หลายปีก่อนและฉันยังไม่ได้เห็นมันอยู่กับตัวอื่นเลยมันอยู่แค่ตัวเดียวมาหลายปีใช่ไหมครับมันแค่ยังไม่เจอคู่
ดังนั้นมันจึงคอยเวลาระหว่างเขตแดนของหมาป่าตัวอื่นเพื่อหาที่อยู่จนกว่ามันจะเจอที่ว่างในฝูงหรือว่าหาคู่ใหม่แล้วสร้างฝูงของตัวเองเมื่อไม่มีฝูงคอยช่วยล่าเหยื่อหมาป่าลอยเดียตัวนี้อาจจะไม่มีทางเลือกและอันตรายพอที่จะโจมตีมนุษย์เทเลเมตรีจะช่วยเราให้ตามหามันได้หากมันเข้าใกล้มนุษย์เราก็จะรู้ฝนต้องเป็นปัญหาแน่อุณหภูมิแบบนี้มันอาจจะเริ่มติดแล้วล่ะอุณหภูมิบนพื้นอยู่ที่-6 องศาหนาวพอที่จะเกิดหิมะแต่ในเมื่ออากาศร้อนพัดขึ้นมาอุณหภูมิที่ 1,000 ฟุตเหนือพื้นใกล้กับ0 องศาทำให้เป็นน้ำแข็งได้แล้วตัวฝนนี่มันจะติดกับเครื่องบินเหมือนกับน้ำแข็งหรือเปล่าล่ะครับบางครั้งจะเป็นเช่นนั้นครับเราไม่เสี่ยงกับอากาศหรอกครับแล้วคุณก็ไม่เปิดโอกาสให้เกิดเรื่องนั้นเลยใช่ครับใช่เราจะลงจอดด้วยความระมัดระวังอย่างมากเลยเราได้ตำแหน่งเบื้องต้นของหมาป่าเดี่ยวของเราแต่อากาศแย่ๆต้องทำให้เราหยุดตามหามันแชนนอนกับผมจะรวมตัวกันใหม่เพื่อตามหาหมาป่าจากพื้นแต่ก่อนอื่นผมไปแวะที่ฟาร์มของคาทาลีนชเวเบอร์เพื่อดูว่ากล้องจับภาพหมาป่าได้หรือไม่นายพรานและผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมาป่าไบรอันแบชแมนได้เก็บกล้องไว้ให้นี่ทีนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮะดูสิว้าวดูนั่นสิที่เราเห็นไม่ใช่หมาป่าเป็นนกจำนวนหนึ่งรวมถึงอินทรีหัวขาวต้องขอบคุณป่าและทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์มินนิโซตาเป็นบ้านของอินทรีหัวขาวมากกว่ารัฐใดใน48รัฐทางใต้และนกล่าเหยื่อเหล่านี้สามารถอยู่ในสภาพอากาศแทบทุกประเภทตั้งแต่ร้อนจัดจนหนาวเหน็บแต่มันเติบโตได้ดีกว่าในอากาศเย็นเพราะว่าตราบใดที่มันมีอาหารมากพอมันสามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายในอากาศหนาวเหน็บนี้ได้อินทรีลำบากในการกำจัดความร้อนและขนสีเข้มของมันก็ดึงดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์และช่วยให้มันทนความหนาวได้ดูนั่นสิอุ้งเล็บแหลมคมราวมีดโกนของมันสามารถจับสัตว์ตัวเล็กๆและก็ป่าได้นกนี้ยังเฉาโฉเรื่องขโมยเหยื่อจากนักล่าที่ใหญ่กว่าอย่างหมาป่าเช่นกันนั่นอะไรครับที่มาร่วมกับอินทรีหัวขาวคืออีกาฝูงหนึ่งอีกชื่อหนึ่งคือนกหมาป่าเพราะมันมากินซากเหยื่อของหมาป่าอีกาขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดตัวหนึ่งในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในสายพันธุ์นกที่ใช้ท่าทางเพื่อสื่อสารกันการที่มันอยู่ตรงหน้านั้นหมายความว่าหมาป่าอาจอยู่ใกล้ๆหลังจาก24 ชั่วโมงนกได้กินเหยื่อล่อไปหมดแล้วแต่ยังไม่มีหมาป่ามาเลยไบรอันกับผมติดกล้องกลับไปใหม่แล้วลองดูอีกวันอัลลันออบิทเป็นสมาชิกเผ่าโอจิเวไม่เหมือนกับคนอื่นในโลกเผ่าออจิเวอยู่อย่างสันติเคียงคู่กับหมาป่าสีเทามาหลายพันปีคุณมีหมาป่ามากมายแถวนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วพวกมันก็อยู่แถวนี้มาตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้ววันนี้เขายอมพาผมไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าออจิเวที่มักพบหมาป่าเป็นประจำนี่คือต้นซีดาขาวอายุ400หรือว่า500ปีนะครับอากาศตรงนี้มันสุดๆไปเลยแหละครับแล้วมันก็อยู่ตรงนี้วันและวันเล่าที่-38 องศานะครับรู้ไหมน้ำแข็งขึ้นสูงมากคลื่นก็ซัดหามันดังนั้นก็น่าทึ่งมากที่มันยังอยู่ตรงนี้มาได้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคนของเราคืออยู่ตรงนี้และยืนหยัดแข็งแรงนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของโอจิเวผู้ที่เชื่อในชีวิตรากฐานผูกพันกับหมาป่ามันคือความเชื่อที่มีรากฐานจากประวัติศาสตร์และอากาศที่เปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ 20,000 ปีก่อนระหว่างช่วงยุคน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่แทบทั้งหมดของอเมริกาเหนือเปลี่ยนอากาศทั้งโลกและได้สร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินที่ทั้งมนุษย์และหมาป่าใช้อพยพจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือจากโอจิเวการเดินทางร่วมกันอันยาวนานนี้ได้สร้างความผูกพันให้กับผู้ล่าทั้งสองโอจิเวคนแรกคือไอออนเขาอยู่ตัวคนเดียวและเทพจึงส่งหมาป่ามาให้เขาในตอนแรกจะมีแต่มนุษย์กับหมาป่าเท่านั้นนะครับงั้นหมาป่าก็จึงเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางของมนุษย์ใช่ไหมล่ะครับสำหรับเผ่าโอจิเวหลังจากมนุษย์กับหมาป่าทำงานร่วมกันและตั้งชื่อทุกอย่างบนโลกเขาก็ถูกสั่งให้แยกทางเดินกันหมาป่ารู้สึกแย่ที่ต้องทิ้งมนุษย์ไว้ลำพังเขาจึงเอาญาติให้กับเขาสุนัข
ื่อเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับเมื่อชาวยุโรปเข้ามาที่อเมริกาเหนือมีหมาป่าอยู่ในทวีป2ล้านตัว500ปีให้หลังมันมีเหลือน้อยกว่า 2,000 ตัวโอจิเวคิดว่าหมาป่าเปรียบเหมือนน้องชายใช่ไหมครับแล้วพวกเขากลัวหมาป่าบ้างไหมครับไม่เราใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดและเราก็เคารพในขอบเขตของกันและกันดังนั้นหมาป่าใช้ชีวิตของมันและเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอารันกับคนของเขารู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้กันแน่บางทีอาจจะไม่ใช่แค่หมาป่าที่ดุร้ายขึ้นแต่ว่ามนุษย์ก็ลืมวิธีใช้ชีวิตกับเพื่อนนักล่าไป